สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจ People สหวัฒน์นะฮะวันนี้มาในลุคฮาโลวีนเป็นแบบว่าฆ่าตัวตายก็จะแบบทะลุหวีเอาตรงๆเป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้าฮาโลวีนให้กับตัวเองมาก่อนเลยปกติไปให้เพื่อนแต่งให้ตลอดแต่อันเนี้ยมาลองแต่งเองก็รู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันแต่เนียนไม่เนียนอันเนี้ยไม่รู้ก็ได้ประมาณนึงประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวมาทํา How to ให้ดูว่าฮาโลวีน2018การฆ่าตัวตายจะเป็นยังไงอย่างแรกที่พวกจะทำการฮาโลวีนเมคอัพในครั้งนี้นะคะจะต้องมีคอนแทคเลนส์ก่อนและพวกเลือกใช้คอนแทคเลนส์ของ Pretty Doll สี Finale Gray เดี๋ยวมาดูกันว่าสีจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอใส่คอนแทคเลนส์แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วหนึ่งข้างจะเห็นว่าสีมันค่อนข้างที่จะเทาและขาวมากคือน่ากลัวคือใส่ Everyday Look ไม่ได้แน่นอนแต่ว่าฮาโลวีนปีนี้พวกว่าน่าจะโอเคแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่สองข้างแล้วจะเป็นยังไงเสร็จแล้วสองข้างจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากแต่ถ้าใครชอบแนวสายฟอกเพราะว่าก็สวยดีนะมันก็ดูแบบเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะทำการเป็นแผลตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่หน้าทุกอย่างก็จะยังแบบโอเคอยู่แต่จะมีแค่ตรงนี้ที่รู้สึกว่าเหมือนโดนยิงที่ขมับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแต่งยังไงสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะใช้เป็นลาเทกซ์กาวลาเทกซ์ครับกระดาษทิชชู่ที่ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบเศษกาวอะไรเราล้างไม่หมดแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายแนะนำว่าให้ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนดีกว่าตรงนี้นะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ I am you แล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำๆไปหลายๆชั้นกาวบริเวณนี้ให้ชุ่มๆหน่อยเพื่อที่เราจะได้ฉีกมันออกมาได้รอให้แห้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่ตะกี้นี้โป้ไปเป่าดรายให้แห้งก็รู้สึกว่ามันจะแห้งแล้วเดี๋ยวจะมาทำการลงรองพื้นกันก่อนต้องตกใจนะว่าทำไมแผลมันยังไม่เนียนเพราะว่าเรายังไม่ได้แต่งแผลเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนต่อไปมาลงแผลกันจะใช้เป็นตัวสีน้ำตาลของนี้ใช้แป้งใหญ่ก็จะเริ่มเหมือนแบบอาการแบบทำ Fairy Wing Magic Eyeshadow พวกน้ำตาลเสร็จไปแล้วสำหรับหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำการแต่งแผลกันให้ดูเหมือนตัวเดี๋ยวก็จะทำการฉีกตรงนี้นะฉีกได้เลยฉีกให้เป็นเหมือนรูที่แบบกระสุนมันเจาะเข้าไปรูมันจะเป็นประมาณนี้ Your Foundation แต้มๆไปเหมือนเดิมโป้ลงสีดำข้างในเลยดีกว่าจัดแต่งแผลให้แบบประมาณนี้ต่อไปมาทำเลือดกันเลือดที่โป้จะใช้ไม่มีอะไรมากเลยเป็น Hales Blue Boy แล้วก็กาแฟจริงๆถ้าใครแบบมีเลือดปลอมก็ใช้เลือดปลอมก็ได้นะเป็นก้อนเลย
หยอดมันเข้าไปไม่รู้อ่ะจะเป็นประมาณนี้โอ้หยดเสร็จแล้วสำหรับลุคฮาโลวีนปีนี้ของโป้นะฮะเป็นผีโดนยิงโอเคหวังว่าฮาโลวีนปีนี้เพื่อนๆจะไปปาร์ตี้กันอย่างมีความสุขและก็เที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะฮะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้ไปเมคอัพเล็กๆน้อยๆการแต่งหน้าในวันฮาโลวีนของเพื่อนให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะช่วยไลค์แอนด์แชร์แล้วก็กด Subscribe ให้วีโป้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปเที่ยวปาร์ตี้ฮาโลวีนกับเพื่อนๆแล้ว